กฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยบัญญัติห้ามบุคคลใดบ้างนะครับซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยห้ามเข้าไปมีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มาเน้นย้ำนะครับเป็นการย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตามกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเข้าไปมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือว่ากิจการที่อบต.นั้นเป็นคู่สัญญาถ้าหากฝ่าฝืนก็อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งได้นั่นเอง